หนังไก่ทอดจ้ะทอดมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะจ๊ะเกี๊ยวเรียกเกี๊ยวดีกว่าจะไปตลาดมาซื้อเนี่ยหนังไก่ตรงตูดนั่นน่ะซื้อมาแล้วก็มาล้างให้สะอาดถึงให้เสด็จน้ำนะแล้วก็มาเจียวเลยจ้ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ใบเตยนิดหน่อยให้มันหอมแล้วน้ำมันมันก็จะไม่หืนด้วยจ้ะมีใช้เวลาเจียวมาครึ่งชั่วโมงละหนังไก่2กิโลครึ่งใส่เกลือไป1หยิบมือหรือประมาณครึ่งช้อนกินข้าวเราอะจ้ะล้างให้สะอาดเก็บขนเก็บอะไรออกให้หมดล้างเศษอาหารเศษอะไรมันจะอยู่ตรงตูดแล้วน่ะตามที่เราขายไก่สดอะจ้ะเดี๋ยวขอเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเนาะค่อยมาดูใหม่นี่ใช้เวลาตั้งบนเตาเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วนะจ๊ะเนี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเริ่มเหลืองแล้วหอมทะลุจอแล้วคาดว่าจะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะกินได้นะจ๊ะพักแป๊บนึงก่อนเนาะครึ่งชั่วโมงเราก็มาดูกันใหม่อยากจะบอกว่าตอนนี้ยายผินใช้เวลามา1ชั่วโมงเต็มแล้วหอมมากหอมและกรอบเนี่ยชิมให้ดูนะอยากจะบอกว่าทอดง่ายกว่าหมูนะหมูมันกระเด็นแต่ไก่นะมันไม่กระเด็นนะก๊อปเราไม่ต้องผสมแป้งนะสูตรเนี้ยชั่วโมงกว่าชั่วโมงก็เกือบ10นาทีนะจ๊ะเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบกรอบๆมากๆก็เอาแป้งมาผสมได้นะแต่สูตรนี้ไม่ต้องใช้แป้งแล้วใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อไม่ให้มันหืนเวลาน้ำมันมันเหลือทิ้งได้แล้วเนาะได้ใช้อะไรแล้วเหลืองแล้วก็กรอบมากหวานกินกับตำส้มนะอย่างเงี้ยถูกแล้วตำส้มดิไม่ได้เอากรอบมากนะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเกี๊ยวหนังไก่